จะไปแข่งเอเชียนเกมค่ะเราตั้งความหวังไว้กี่เหรียญทองแล้วก็ปีนี้จะกลับมาได้ที่เท่าไหร่ของเอเชียครับสำหรับความพร้อมของนักกีฬาไทยนะครับซึ่งผมก็จะเดินทางไปในวันที่8ที่จะถึงนี้แล้วนะครับเพื่อไปลงทะเบียนให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทั้งหมด700คนเศษนะครับในการแข่งขันอินชอนเกมนะครับซึ่งมีถึง33ชนิดกีฬาที่ประเทศไทยได้ส่งเข้าการทำการแข่งขันนะครับซึ่งในวันนี้ก็มีการซักซ้อมกับเจ้าหน้าที่ทีมแล้วก็สมาคมกีฬาในบางส่วนเนี่ยถึงกำหนดการเดินทางต่างๆเนี่ยซึ่งจะเริ่มทยอยเดินทางไปตั้งแต่วันที่11นะครับบางชนิดกีฬาก็ไปฝึกซ้อมล่วงหน้านะครับที่ประเทศเกาหลีเพื่อไปให้ชินกับสภาพดินฟ้าอากาศแล้วก็อุณหภูมิของประเทศนะครับซึ่งทุกสมาคมเนี่ยมีความพร้อมนะครับที่จะไปทำการแข่งขันในครั้งนี้แล้วนะครับซึ่งจากว่ามีการเก็บตัวเป็นระยะเวลาถึง6เดือนเศษนะครับในหลายชนิดกีฬาแล้วก็เป้าหมายที่ทางคณะกรรมการโอลิมปิกกับการกีฬาแล้วก็สมาคมกีฬาได้ประเมินไว้เนี่ยเราน่าจะได้13ถึง15เหรียญทองนะครับซึ่งในครั้งที่แล้วเนี่ยเราทําได้11เหรียญทองแล้วก็ได้อันดับ9ในเอเชียในครั้งนี้เราก็ยืนยันที่ว่าอยากจะได้เป็นอันดับไม่เกินอันดับ9ของเอเชียเช่นเดียวกับใน4ปีที่แล้วนะครับก็ตั้งความหวังไว้ว่าเราจะอยู่อันดับ1ใน9ของเอเชียแล้วก็13ถึง15เหรียญทองในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ที่อินชอนในครั้งนี้ครับพูดถึงธงของคนไทยเนี่ยค่ะเป็นคนถือธงครับสำหรับผู้ถือธงเนี่ยคงจะต้องขอปรึกษาหารือกับทางสมาคมหรือว่าทางทีมที่ไปทำการแข่งขันตอนนี้ผมมองไว้ที่ทีมฟุตบอลเนื่องจากว่าจะต้องไปซ้อมแล้วก็แข่งเนี่ยก่อนที่จะมีพิธีเปิดจะอยู่ตรงนั้นระยะเวลายาวก็คงจะต้องให้ทางโค้ชคือซิโก้เนี่ยเป็นผู้พิจารณาว่าใครจะเหมาะสมแล้วก็ติดขัดกับเรื่องเวลาที่จะมีการแข่งขันในระยะใกล้ๆพิธีเปิดหรือไม่ก็คงต้องขอปรึกษาหารือกับทางโค้ชเมื่อไปถึงที่อินชอนอีกครั้งนึงครับสำหรับกวินเนี่ยก็คงแล้วแต่ทางซิสโก้เนื่องจากว่ากวินนี่เขาเคยได้รับเกียรติถือในเอเชียนเกมครั้งที่แล้วก็ขึ้นอยู่กับทางทีมว่าจะส่งใครมาครับอยากนิดนึงพี่อยากให้คุณนาครับในฐานะหัวหน้านักกีฬาครับฝากถึงกีฬาทุกคนครับแล้วก็ให้ฝากถึงแฟนๆชาวไทยให้ส่งกำลังใจครับครับก็ตอนนี้นะครับช่วงใกล้จะทำการแข่งขันแล้วก็เหลือเวลาอีกเพียงแค่ประมาณอาทิตย์เศษๆนะครับก็อยากจะให้นักกีฬาทุกคนเนี่ยรักษาสุขภาพนะครับแล้วก็การระมัดระวังเรื่องการรับประทานยาอาจจะเจอโดปได้มีปัญหาเรื่องสุขภาพก็ต้องปรึกษาแพทย์ของการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็ระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุนะครับอย่าให้เกิดขึ้นในช่วงก่อนการแข่งขันนะครับเพราะว่าหลังจากวันที่9ที่ผมไปลงทะเบียนนักกีฬาแล้วเนี่ยจะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวนักกีฬาได้นะครับก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับช่วยกันเชียร์นะครับทีมนักกีฬาโอลิมปิกของประเทศไทยที่จะไปแข่งขันที่อินชอนตั้งแต่วันที่19นี้เป็นต้นไปนะครับให้ประสบความสำเร็จแล้วก็นำเหรียญทองมาสู่ประเทศไทยมากๆแล้วก็นักกีฬาก็พร้อมที่จะคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยในกีฬาเอเชียนเกมส์ในครั้งนี้ครับ